มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าการที่เราทะเลาะกับพ่อแม่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทันหรือพูดไม่เพราะจะบาปไหมคะและถ้าขอโหสิกรรมท่านแล้วบาปนั้นจะหายไปไหมคะบาปคุณโยมกับพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณมากเนี่ยไปพูดกับท่านไม่ดีนะบาปนะบาปหนักด้วยถามว่าแล้วขอโหสิกรรมเนี่ยบาปจะหายไปไหมตอบว่าจะทุเลาเบาบางลงจาก100เนี่ยก็อาจจะหายไป80เหลือสัก10 20อย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเกิดเราดูแลปฏิบัติท่านดีจนท่านชื่นใจสบายใจมีความสุขใจบาปก็จะน้อยลงไปอีกอาจจะเหลือสัก1หรือ 2% แต่ว่าระมัดระวังไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยดีที่สุดเจริญพร